สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็อยู่กันในช่อง Lodi Sakura Channel นะคะแล้ววันนี้เราก็มาในชุดนักยิงธนูนะคะก็มีธนูเป็นอาวุธคู่ใจนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะใช้ธนูในการสังหารผู้คนในเมืองให้หมดเลยค่ะทุกคนจะเป็นยังไงถ้าเรามากำจัดคนในเมืองให้หมดทุกคนเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะทำได้กี่คนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทำได้กี่คนนะแต่ว่าตอนแรกเราต้องปิดตำรวจไว้ก่อนนะคะมันเป็นแบบว่าเป็นหนามตำใจเราอ่ะมันชอบหยามเราทุกคนด้วยรถตำรวจที่ชอบมาพุ่งชนเราอ่ะทุกคนแต่ว่าวันนี้เนี่ยเพื่อความดาร์กและสมจริงนะคะเราจะมาปรับโหมดตรงนี้นะคะให้เป็นโหมดไนท์วิชั่นนะคะเป็นโหมดที่มันเป็นสีเขียวๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนเป็นไงล่ะมาคนแรกเลยนะคะจะเกมไวนิดนึงนะเฮ้ยคนแรกนี่ไงเห็นไหมหลับกู๊ดไนท์เลยหลับไปแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นคาเฟ่นะคะทุกคนคาเฟ่เชอร์รี่แคทมาเป็นคาเฟ่คู่ใจแล้วใช่ไหมที่เราต้องมารับประทานแต่ว่าฉันไม่พอใจเธอฉันจะเป็นเจ้าของคาเฟ่อุ๊ยตายแล้วเป็นอะไรคะหนูนอนทำไมอุ๊ยง่วงแหละนั่นกู๊ดไนท์เหมือนกันนะคะอุ๊ยผู้ชายคนนี้มายืนอะไรตรงนี้มายืนอะไรตรงนี้จ้าพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มตัวเขียวเดี๋ยวยิงไม่โดนนี่เป็นไงนอนหลับหน้าร้านเลยจ้านี่นะแล้วก็นั่นเป็นผู้หญิงคนนั้นหยุดเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยตอนนี้มันมีคนแจ้งตำรวจแล้วว่าช่างมันเราไม่สนใจเราจะทำงานต่อไปนี่ไงมาแจ้งตำรวจหรอนี่มาแจ้งตำรวจหรอนางนี่กู๊ดไนท์หลับไปซะหลับไปซะเลยเฮ้ยมีอะไรอีกบ้างเนี่ยเจอใครอีกบ้างทุกคนไม่เจอใครเลยไม่ได้ละต้องขับรถตำรวจนะคะเดี๋ยวเราจะขับรถตำรวจในการออกล่าผู้คนกันนี่เลยหยามมากเพราะว่าปิดสถานีไปแล้วนะคะนี่เป็นไงปิดสถานีไปแล้ววันนี้นะคะเราจะสังหารคนด้วยรถนะคะทุกคนเฮ้ยเจ๊คนนี้เดินไปไหนเนี่ยอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะเจ๊เปียแก่คนนั้นน่ะฮะหยุดเดี๋ยวนี้เลยหยุดเอาไม่โดนนี่นอนไปเลยนอนไปเลยเป็นไงทุกคนก็ประมาณนี้แต่ว่ามีข้างบนอีกนะเหมือนว่าจะมีคนตรงศาลเจ้านะฉันได้กลิ่นคนนี่ไงคนจริงๆด้วยบินเลยบินยิงธนูแบบนี้เลยโคตรโหดนี่ทุกคนคลิปนี้มันก็จะออกแนวแบบว่าเป็นแนวดักดักนิดนึงนะทุกคนเห็นตรงไอ้นี่ไหมอะตรงไม้กางเขนตรงนี้ป้าที่มันเป็นรูปหลุมศพอะก็คือตอนนี้เนี่ยเราสังหารคนไปกี่คนเรากำจัดคนไปกี่คนเนี่ยมันก็จะขึ้นบอกให้นะคะทุกคนนี่เลยก็ไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จอดที่ร้านสะดวกซื้ออุ้ยหิวจังเลยไม่ไหวละต้องการกินสวัสดีสวัสดีอะไรสวัสดีอะไรพนักงานเซเว่นนอนไปซะนอนไปซะนี่เลยนะคะนอนนะคะนี่เดี๋ยวพังข้าวของนิดหน่อยอ่ะพังไม่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวพังไม่ได้แล้วเหรอเอาทำไมพังไม่ได้อ่ะปล่อยมันเลยเจ๊ตัวเหลืองเจ๊คนนั้นยืนนิ่งๆแบบนี้กำจัดซะเลยทุกคนกำจัดซะเลยอ้าวไม่โดนเดี๋ยวมันไม่โดนหรือว่ามันมองไม่เห็นนี่ตรงนี้ก็ได้จะกำจัดเขาจะทำเขาไม่โดนอ้าวเดี๋ยวทำไมเจ๊คนนี้เขายืนเฮ้ยทุกคนเราโดนรถชนช่วยด้วยตอนนี้เราก็มาเกิดใหม่ที่ศาลเจ้านะคะเมื่อกี้นะคะเป็นไงกรรมตามสนองของจริงเลยดูดิโดนรถชนน่ะดูมาโดนรถชนตรงนะเจเว่นโอ้โหกรรมตามสนองมากๆเลยทุกคนเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้โคตรช็อตฟิวอ่ะอย่าทำแบบนี้นะนั่งรถคันนั้นอยู่ไหนฉันจะไล่หารถคันนั้นแต่ไม่ได้เราจะไม่ทำคนในโรงเรียนนะคะเพราะว่าคนในโรงเรียนน่ะมันเยอะเกินไปนี่นะคะนี่ชนให้หมดเลยนะคะรถใครต่อใครไม่รู้เฮ้ยผู้ชายคนนี้นี่เราจะกำจัดแค่คนในเมืองเท่านั้นนะคะเด็กนักเรียนไม่เกี่ยวนะคะเด็กนักเรียนไม่เกี่ยวนะเออเฮ้ยไม่เสียไม่ตายด้วยไม่ตายนี่ไงตายแล้วเป็นไงล่ะทุกคนตอนนี้กำจัดคนไม่ได้10คนแล้วนะคะนี่นะอ้าวผู้ชายโชว์รูมรถไปไหนผู้ชายที่โชว์รูมรถไปไหนทุกคนเดี๋ยวรถคันนั้นพลิกคว่ำเลยนะช่างมันนะคะเราไม่สนใจเราขึ้นที่โรงพยาบาลเลย
ตอนนี้ก็เจอคุณหมอนะคะทุกคนคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอสนใจลูกธนูอร่อยอร่อยไหมคะนี่ค่ะนอนหลับไปเลยบอกฝันดีทุกคนตอน9โมงนะคะพยาบาลจะไปไหนคะพยาบาลเฮ้ยแม่นไหมแม่นไหมไม่แม่นนะคะไม่แม่นพยาบาลเขาหนีเรานะคะนี่หนีทำไมคะคุณพยาบาลคุณพยาบาลหนีทำไมคะอ้าวคุณพยาบาลวิ่งหนีอ่ะทุกคนเอานี่คุณพยาบาลวิ่งหนีมาฟ้องตำรวจอย่างนั้นเหรอนี่โดนไปซะโดนไปซะทุกคนเดี๋ยววับไปที่โรงพยาบาลก่อนนะมองไม่เห็นผู้ใดเลยนี่นะคะตอนนี้ก็จะเป็นพยาบาลที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์นะคะเอาล่ะพยาบาลเดี๋ยวอะไรเนี่ยนี่ไงกู๊ดไนท์ไปอีกคนนึงนะคะนอนตรงเคาน์เตอร์เลยค่ะสงสัยจะง่วงนะคะเนี่ยตอนนี้เราก็กำจัดทุกคนไปแล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่มีคนอื่นอีกเลยเรามองไม่เห็นนะมันมืดด้วยนะที่โบสถ์กับที่โชว์รูมรถยังมีคนนะคะเราอาจจะมองไม่เห็นนะทุกคนเนื่องจากว่ามันมืดไปหมดเลยนะคะแล้วขับรถอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะตอนนี้เฮ้ยทำไมฉันขับรถแบบนี้อ่ะเฮ้ยทุกคนมันมองไม่เห็นจริงๆนะเนี่ยเออนี่ไงห้าวอยากจะปรับโหมดให้เป็นโหมดไนท์วิชั่นดูสภาพซะก่อนนะคะโอ้โหรถนี่ก็ใหญ่เหลือเกินคันใหญ่มากนี่นะคะถึงแล้วมาจ้ายิงซะยิงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าเขียวเลยอ่ะนี่ไงมีคนอยู่บนนั้นอีกนะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปยิงคนบนนั้นให้เรียบร้อยนะคะหันหลังทำไมจ้าพ่อหนุ่มสุดหล่อวิเสียงเขาร้องแปลกๆนะก็ประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปเลยนะคะทุกคนเพื่อความเร็วนะนี่ตรงนี้ฉันจำได้ว่ามีคนนี่ไงนี่ไงเป็นไงล่ะแล้วก็ตรงโบสถ์อีกนะคะโบสถ์อยู่ไหนเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่นี้โบสถ์อยู่นี่นะคะทุกคนที่โบสถ์ตรงนี้นะคะทุกคนนี่โบสถ์ก็จะมีซิสเตอร์ใช่ป่ะเขาชื่อซิสเตอร์ใช่ป่ะเออใช่ซิสเตอร์นี่ค่ะนอนหลับไปแล้วนะคะกำจัดคนเฉพาะนอกเมืองนะคะในเมืองนี่แล้วก็ร้านนี้นะคะนี่นะคะหลับไปเลยแบบนี้เลยนะคะบ้านรุ่นพี่ค่ะตอนนี้ไม่ใช่รุ่นพี่เราแล้วไปค่ะนี่ค่ะครบ20คนพอดีอุ๊ยเดี๋ยวหมาเป็นขี้เลื้อนหรอเราจะไม่ทำน้องหมานะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเป็นคลิปที่ไร้สาระทำไปเพื่อความบันเทิงนะคะทุกคนถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย